แมลงทับเป็นแมลงที่มีปีกสีสันสวยงามวิจิตรและคงทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงสังเกตเห็นความงดงามของปีกแมลงทับที่ราษฎรบรรจงร้อยถวายในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้นำปีกแมลงทับมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานของมูลนิธิศิลปาชีพเช่นตกแต่งเป็นเครื่องประดับแต่ผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือการนำมาตัดเป็นเส้นเล็กๆแล้วสอดสลับลายกับย่านลิเผาเกิดเป็นงานประณีตศิลป์ที่วิจิตรงดงามอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอีกทั้งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยการเพาะเลี้ยงแมลงทับจนเกิดเป็นโครงการอนุรักษ์แมลงทับขึ้นในประเทศไทยด้วย2มือของแม่นี้ปีกแมลงทับที่ร่วงหล่นไร้ค่าจึงถูกเก็บมารังสรรค์เป็นงานศิลปะชิ้นเอกที่ได้รับการสืบทอดต่อไป